ีต้อนรับคณะกรรมการประเมินจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานด้วยความยินดียิ่งดิฉันเด็กหญิงพรสรงคือเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ค่ะสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายนนทการป้านภูมิเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ครับพวกเราเป็นตัวแทนนักเรียนโรงเรียนบ้านมีเสอ่อนที่จะมาดำเนินรายการเป็นพิธีกรเยี่ยมชมโรงเรียนของเราในวันนี้ค่ะใช่ครับแต่เอ๊ะพี่วิตตี้จะพาเราไปเที่ยวที่ไหนครับวันนี้ในโรงเรียนของเรามีที่น่าสนใจเยอะแยะเลยนะครับเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวเราเข้าไปในโรงเรียนกันเลยดีกว่าไหมก็ดีครับพร้อมอย่างน้องภูมิพร้อมแล้วครับงั้นเราไปกันเลยข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนบ้านดินทรายอ่อนข้อมูลทั่วไปโรงเรียนบ้านดินทรายอ่อนตั้งอยู่หมู่ที่6ตำบลหัวนาอำเภอเมืองจังหวัดหนองบัวลำภูสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภูเขต1เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เนื้อที่15ไร่2งาน45ตารางวาเขตพื้นที่บริการบ้านดินทรายอ่อนใต้หมู่6บ้านดินทรายอ่อนเหนือหมู่12และบ้านทรายทองหมู่ที่16ประวัติโรงเรียนบ้านดินทรายอ่อนโรงเรียนบ้านดินทรายอ่อนเปิดทำการเรียนการสอนเมื่อวันที่6ตุลาคม2512โดยมีนายมีเจริญยิ่งผู้ช่วยศึกษาธิการอำเภอมาประกอบพิธีเปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงปีที่4มีนักเรียนรวมทั้งสิ้น157คนโดยแยกนักเรียนมาจากโรงเรียนบ้านนนสว่างอำเภอศรีบุญเรืองจังหวัดอุดรธานีมีนายชาญยุทธลือคำหารครูโรงเรียนบ้านนนสว่างหนองแกย้ายมารักษาการในตำแหน่งครูใหญ่อาคารเรียนเป็นอาคารเรียนกึ่งถาวรโดยสร้างโดยชาวบ้านขนาด5คูณ12เมตรแบบป.1พิเศษ4ห้องเรียนใต้ทุนต่ำค่าก่อสร้าง 23,000 บาทโดยชาวบ้านบริจาคพร้อมที่ดินจำนวน15ไร่ที่ชาวบ้านสงวนไว้ปัจจุบันโรงเรียนบ้านดินทรายอ่อนจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3มีนักเรียนรวมทั้งสิ้น172คนครูประจำการ14คนพนักงานราชการ1คนเจ้าหน้าที่ธุรการ1คนบุคลากรด้านคณิตศาสตร์1คนนักการพันโรงอัตราจ้าง1คนและมีนายอดุลเอี่ยมแจ้งพันเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนในปัจจุบันจำนวนอาคารเรียนอาคารประกอบ1อาคารเรียนป.1ซ.2ชั้น8ห้องเรียน2อาคารเรียนสปช105/29 2ชั้น4ห้องเรียน3อาคารเรียนสปช105/29 2ชั้นใต้ถุนโล่ง8ห้องเรียน4โรงอาหาร1หลัง5ส้วมสปช401 1หลัง4ที่6ส้วมสปช603/29ยกสูง1หลัง4ที่เขตพื้นที่บริการของโรงเรียนบ้านดินทรายอ่อนระดับอนุบาลถึงประถมศึกษา1บ้านดินทรายอ่อนใต้หมู่ที่6 2บ้านดินทรายอ่อนเหนือหมู่ที่12 3บ้านทรายทองหมู่ที่16เขตพื้นที่บริการระดับมัธยมศึกษา1บ้านดินทรายอ่อนใต้หมู่ที่6บ้านดินทรายอ่อนเหนือหมู่ที่
12บ้านทรายทองหมู่ที่16 2บ้านน้องแสงหมู่ที่14ตำบลหัวนาอำเภอเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู3บ้านนาล้อมหมู่ที่7ตำบลหัวนาอำเภอเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู4บ้านโนนสง่าหมู่ที่16ตำบลเมืองใหม่อำเภอศรีบุญเรืองจังหวัดหนองบัวลำภู5บ้านโนนสว่างหมู่ที่10ตำบลเมืองใหม่อำเภอศรีบุญเรืองจังหวัดหนองบัวลำภูสถานที่แรกของวันนี้นะคะที่พี่จะพามาชมคือเศรษฐกิจพอเพียงเพื่ออาหารกลางวันของน้องภูมิพี่วิตตี้ครับมีผักอะไรบ้างครับโอ้น้องภูมิมีหลายอย่างมากเลยค่ะน้องภูมิรวมทั้งมีทั้งต้นหอมนะคะมะนาวค่ะผักบุ้งของภูมิมีอีกตั้งมากมายเลยค่ะน้องภูมิมีทั้งบอกดีหมักเชียวชอบด้วยค่ะดีไหมคะน้องภูมิดีครับแล้วชอบไหมคะชอบค่ะเดี๋ยวเราไปเดินชมกันเลยดีกว่าไหมสถานที่แรกที่พาไปเป็นสถานที่ที่ยอดเยี่ยมจริงๆเลยครับพี่วิตตี้และสถานที่ต่อไปพี่วิตตี้จะพาไปชมที่ไหนครับน้องภูมิพร้อมยังครับสำหรับสถานที่ต่อไปพร้อมแล้วครับงั้นเราไปกันเลยไหมไปกันเลยครับโอเคงั้นเราไปกันเลยนี่ค่ะน้องภูมิโรงผลิตน้ำดื่มของโรงเรียนนิเชอ่อนน้องภูมิอยากรู้ไหมคะว่าเขาผลิตเป็นยังไงอยากรู้มากมากเลยครับว่าผลิตยังไงน้องภูมิพร้อมไหมคะเดี๋ยวพี่จะพาเข้าไปชมพร้อมแล้วครับพร้อมมากไหมคะมากมากนะคะพี่บิวตี้ไปกันค่ะเดี๋ยวพี่พาเข้าไปชมเคยคาดฝันว่าโรงเรียนบ้านดินแฟออดจะมีโรงผลิตน้ำที่สะอาดปลอดภัยอย่างนี้นะครับแล้วน้องภูมิพร้อมสำหรับสถานที่ต่อไปหรือยังคะพร้อมแล้วครับพร้อมมากไหมคะพร้อมมากเลยครับพี่บิวตี้งั้นเราไปกันเลยค่ะผลิตน้ำดื่มนะคะเมื่อผลิตเสร็จแล้วค่ะจะนำน้ำดื่มค่ะมาขายที่สหกรณ์ร้านค้าของน้องภูมินอกจากน้ำดื่มแล้วมีอะไรขายครับโหน้องภูมิมีเยอะมากเลยค่ะเอางี้ดีกว่างั้นเราเข้าไปดูกันเลยดีกว่าโอเคไหมคะโอเคเข้าไปเลยค่ะโอเค
ท้ายในวันนี้นะคะคือสากลออมทรัพย์นักเรียนค่ะน้องภูมิรู้ไหมคะว่านักเรียนโรงเรียนบ้านมีสอนทุกคนเนี่ยจะมีเงินฝากทุกคนแต่น้องภูมินะคะมีหรือเปล่าคะโอ้พี่บิวตี้ทำไมยังไม่มีนี่ไงแล้ววันนี้น้องภูมิจะฝากเงินไหมคะฝากงั้นรออะไรหล่ะเราไปฝากอะไรดีกว่าน้องภูมิสำหรับกิจกรรมเยี่ยมชมโรงเรียนของเราในวันนี้ทั้งเหนื่อยทั้งสนุกทั้งได้ความรู้ค่ะพี่บิวตี้น้องภูมิเชื่อไหมคะว่ากิจกรรมที่พาชมในวันนี้นะคะเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งเองนะน้องภูมิจริงเหรอคะพี่บิวตี้จริงค่ะน้องภูมิเอาไว้วันหน้านะคะพี่จะพาน้องภูมิไปเยี่ยมชมกิจกรรมอื่นๆนะคะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ